ากที่พ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวก็กลับเป็นหนูหรือบางครั้งหนูไม่ดีก็ต้องเป็นแม่ถึงเป็นผู้หญิง2คนก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องอ่อนแอขนาดนั้นนะคะคือจะต้องรู้ว่าอยู่กัน2คนอยู่กันแม่ลูกเนี่ยค่ะหนูต้องแบบต้องทำงานให้แบบหนักแล้วก็เข้มแข็งอย่างที่พ่อเคยเป็นนะคะดวงใจวัยเยาว์เธอคือดวงดาวที่งามสดใสอาจจะหวั่นไหวขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอชะตาชีวิตทำให้เธอต้องเป็นหลักของครอบครัวตั้งแต่อายุเพียง9ขวบและนี่คือคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่731ไม่ต้องให้แม่บอกก็รู้ครับถ้าหนูไม่หางานหนูก็จะไม่มีเงินที่จะต้องใช้แต่อยู่บ้านหรือไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดมีงานก็จะช่วยให้มีเงินนะคะบางทีแม่อดมาเยอะค่ะก็คือหนูอยากให้แม่แบบกินอะไรดีๆมั่งเนี่ยค่ะอยู่กันเพียง2คนและต้องเป็นที่พึ่งให้แม่ตั้งแต่เล็กแม่หนูจะพิการตั้งแต่เกิดหนูก็สื่อสารกันลำบากนิดนึงค่ะคือตอนแรกอะค่ะแต่ด้วยความเคยชินอะค่ะไปเรื่อยๆก็สื่อสารกันง่ายกว่าเหมือนตอนแรกๆที่โตมาแล้วแบบรู้ว่าแม่พูดไม่ได้เงี้ยค่ะไม่ต้องบอกหนูค่ะว่าให้หนูต้องไปทำนะอะไรอย่างเงี้ยคือพอมีงานหนูก็จะคอยรับมาทำอยู่เสมอค่ะไม่เคยเรียนภาษามือทั้งคู่จึงต้องหาวิธีสื่อสารกันแล้วคือแม่เขาก็มีทักษะแบบเขียนคำเป็นคำสื่อสารเนี้ยค่ะมีบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับคนปกติอะค่ะถ้าหนูแบบสื่อสารไม่เข้าใจเนี้ยค่ะหนูก็เขียนให้แม่เราสื่อสารกันมาตั้งแต่เด็กจนโตก็คือหนูมองแม่หนูก็เข้าใจอะค่ะความพิการทำให้งานมีจำกัดแต่แม่ทำทุกอย่างให้อยู่รอดเป็นงานรับจ้างเล็กๆน้อยๆอะค่ะแบบปอกกระเทียมปอกแห้วร้อยพวงมาลัยอย่างเงี้ยค่ะเย็บผ้าอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่เคยคิดว่าแม่หนูเป็นใบ้เนี่ยก็คือหนูจะต้องอายเพื่อนอายอย่างเงี้ยค่ะทุกคนรู้และรับได้อยู่แล้วอะค่ะครอบครัวเคยมีครบพ่อแม่ลูกแต่วันนี้เหลืออยู่เพียง2คนพ่อและแม่ประสบอุบัติเหตุระหว่างทำงานเมื่อปี2550พ่อเสียชีวิตส่วนแม่ได้รับบาดเจ็บก็คือว่ารถชนแล้วคือแขนหักก็คือตามองไม่ค่อยเห็นนะคะแล้วก็จะเจ็บหน้าอกเจ็บหลังค่ะแล้วก็ไปทั่วร่างกายเลยก็ยังปวดอยู่อะค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าอาการจะออกตอนไหนถ้าทำงานหนักก็จะออกหนักเหมือนกันหนูคิดไว้ว่าแบบคือพ่อต้องตื่นมาหาหนูอะค่ะแล้วแบบพ่อก็ไปจากหนูเลยหนูก็เสียใจอะค่ะแต่ว่าเสียใจตลอดก็ไม่ได้อะค่ะก็ต้องคอยดูแม่ที่อยู่อะค่ะเพราะว่าหนูเหลือแม่อยู่คนเดียวหนูก็ต้องคอยดูแลแม่แทนพ่อค่ะส
ซาต้องแบกรับปัญหาหลายอย่างแต่โชคดีที่มีผู้ใหญ่บ้านคอยช่วยเหลือเดี๋ยววันที่17นี่ก็วัดความดันวันที่17ก็วัดความดันอยู่แล้วครอบครัวอื่นก็เดือดร้อนเหมือนกันแต่ว่าครอบครัวน้องเนี่ยมันจะเป็นตรงที่ว่าด้อยโอกาสเพราะว่าแม่เขาพิการก็เหมือนว่าจะเดือดร้อนเรื่องการไปมาหาสู้การแบบเดินทางการดำเนินชีวิตอะไรเงี้ยยาที่กินน่ะยาที่กินอ๋อหมดแล้วหมดแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องกินเอาไว้กินแค่วัดความดันอย่างนี้หนูก็แอบร้องไห้บ่อยๆอะค่ะก็หนูก็ไม่ใช่คนเข้มแข็งมากหนูคิดไว้เสมอว่าจะตั้งใจเรียนค่ะเพื่อแม่ให้แบบความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่านี้ค่ะสิ่งที่เจออาจสาหัสแต่สาไม่ยอมแพ้และดิ้นรนต้นทุนหนูไม่มีเลยหนูก็ต้องทำงานต้องอดทนมากๆเพื่อให้หนูกับแม่มีเงินกินเงินใช้อยู่ทุกวันเนี้ยค่ะต้องขยันมากกว่าเดิมต้องอดทนมากกว่าเก่าแล้วต้องคอยแบบดูแลตัวเองด้วยครับคณะครูอาจารย์ก็มามองกันภาพว่าเราหาทางช่วยเหลืออย่างไรนี่ผมก็พอดีมีงานที่นาที่บ้านเนี่ยบอกงั้นมาสมัครงานที่บ้านผมก็แล้วกันให้ค่าแรงเข้าไปเขาก็จะมาทำงานเรื่อยๆรับจ้างทำสวนเงี้ยค่ะแถวบ้านก็จะมีปอกแห้วปอกกระเทียมหรือร้อยพวงมาลัยคือพวงมาลัยนี่ก็ต้องรับเขามาค่ะแล้วก็บางทีก็มีงานโต๊ะจีนค่ะในช่วงที่ไม่มีงานรับจ้างต้องอาศัยเบี้ยยังชีพผู้พิการของแม่800บาทต่อเดือนซึ่งไม่พอใช้ช่วงหน้าฝนนะคะคืองานไม่ค่อยเยอะถ้าเป็นงานรับจ้างอย่างทุกวันนี้ใช่ไหมคะวันหนึ่งก็จะประมาณ 50-60 บาทเงี้ยค่ะคือถ้ากินวันต่อวันเงี้ยค่ะก็คือแบบพอค่ะการช่วยเหลือเบื้องต้นของโรงเรียนนี้โรงเรียนจะมีโครงการเยี่ยมบ้านเด็กนะครับในกรณีที่เด็กขาดแคลนจริงๆตอนแรกก็คิดว่าน้องเขาไม่มีปัญหาอะไรเหมือนเด็กทั่วไปอะค่ะแต่พอไปสัมผัสแล้วคือเขาอยู่กับแม่2คนนะคะแม่เขาเนี่ยค่ะมีความพิการคือว่าเป็นใบ้อะค่ะเขาน่าจะแบบว่าต้องการความช่วยเหลือทางบ้านเนี่ยไม่มีกำลังที่จะส่งเสียแต่อุดมคติของเขาอะค่ะเขาบอกเลยว่าเขาอยากเป็นทนายเขาอยากเป็นนักกฎหมายหนูก็ต้องตั้งใจทุกอย่างอะค่ะไม่ว่าจะต้องตั้งใจทำงานหรือตั้งใจเรียนนะคะเพราะด้วยต้นทุนหนูที่อาจจะไม่เก่งที่สุดเพราะไม่อาจหลีกหนีความลำบากจึงต้องยอมรับและสู้ต่อไปเพื่อแม่ผู้พิการพอเห็นน้ำตาแม่ก็แบบว่าเสียใจอะค่ะที่แบบทำให้แม่แบบสบายกว่านี้ไม่ได้แต่หนูก็แบบตั้งใจทำงานนะคะต้องทำงานที่แบบต้องเข้มแข็งเพื่อแบบให้แม่แบบดีกว่านี้อะค่ะเหน็ดเหนื่อยเพียงไหนขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอโครงการสานรักด้วย AISมอบทุนการศึกษาให้สานางสาวสุพรรณสาขุมด้วงจนถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวอีก 10,000 บาทและโครงการสานรักได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนไผ่วงวิทยาด้วยเมื่อ13ปีก่อนเรารู้จักเด็กหญิงคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาด้วยการเลี้ยงดูของตากับยายและด้วยความพยายามในอดีตทำให้เธอได้รับโอกาสที่ดีในวันนี้กิ่งกมลรัตน์สอนสุริยวงศ์คนเก่งหัวใจแกร่งจากจังหวัดยะลามีตาและยายเป็นหลักทำให้กิ่งสู้ชีวิตทุกวันกิ่งจะออกไปทำงานเก็บหมากให้ยายนำไปขายรายได้ไม่มากนัก
กิ่งจึงขอพื้นที่ของเพื่อนบ้านปลูกผักบุ้งขายทำให้กิ่งมุ่งมั่นจนทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชกรฉุกเฉินที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาจังหวัดยะลาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขชุมชนทุกๆความสำเร็จของคนเก่งหัวใจแกร่งเกิดขึ้นได้เพราะกำลังใจและคุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถเป็นกำลังใจให้พวกเขาได้ด้วยการแชร์เรื่องราวของพวกเขาค่ะสวัสดีค่ะ